เยอะมากเลยอ่ะพูดจนเจ็บคอเอาจริงคือแบบ600กว่าขวดนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ670กว่าขวดแล้วคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบน้ำหอมเหมือนกันเนี่ยจะรู้ดีว่ามันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขวดสวยจังเลยพอมาแกะดูมันหอมจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเลอค่ารู้สึกแบบปลื้มปริ่ม 11,000 บาทนะคะสำหรับรวมขวดนี้นะคะคือแบบราคาแรงมากซึ่งน้องกี้คนสวยแม่บ้านของเรานะคะกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะอย่างเบามือเคยทำตกไหมคะกี้ซึ่งก็ต้องเบามือมากๆเลยนะคะเพราะว่าป่านเนี้ยวางน้ำหอมเนี่ยนะคะค่อนข้างแบบหมิ่นเมย์ชิดขอบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสายป่านนะคะหรือว่าปั่นสีนะคะจากเพจ SP สายป่านค่ะวันนี้นะคะปั่นก็จะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมกรุน้ำหอมของป่านเองนะคะคือแบบสะสมไว้นะคะเยอะมากนะคะแล้วก็มีแบบเสียงหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้แบบเปิดกรุน้ำหอมหน่อยนะคะคือแบบคงจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดนี่นะคะภายในวันเดียวนะคะคือวันนี้นะคะปั่นก็จะมาเมาท์มอยแล้วก็พาชมว่าแบบปั่นเก็บสะสมอะไรบ้างจุดเริ่มต้นมันมายังไงนะคะคือป่านเนี่ยนะคะเอาจริงๆเลยนะคะคือขวดแรกเนี่ยที่ป่านได้มานะคะก็คือจะเป็นนี่เลยนะคะของที่สามีซื้อให้นะคะก็คือจะเป็นอาร์มานี่โค้ทนะคะตัวนี้เนี่ยมีอายุ14ปีแล้วนะคะคือแฟนป่านเนี่ยซื้อให้เมื่อตอนป่านเรียนอยู่ประมาณปี2อ่ะแล้วคือเราได้น้ำหอมขวดแรกแล้วแบบเป็นอาร์มานี่ด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเลิศค่ามากเลยนะคะคือแบบเราแบบว่าไม่เคยมีอะไรแบบหอมๆและแพงขนาดนี้เลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะสำหรับอาร์มานี่โค้ทนะคะคุณสาก็ใช้อาร์มานี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแพ็กเกจเนี้ยก็คือจะไม่มีแล้วนะคะจะเป็นตัว EDT นะคะคือเมื่อกี้เนี้ยบัญชีที่หลังมือคือแบบใช่เลยอ่ะกลิ่นนี้ที่เราแบบว่าเคยดมเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือป่านนะก็ใช้อาร์มานี่โค้ทนะคะกลิ่นเดียวมาหลายปีนะคะแต่พอเป็นบล็อกเกอร์นะคะน้ำหอมกลิ่นแรกนะคะที่ป่านซื้อใช้เองบิดมี่บิดไนท์แฟนตาซีนะคะแล้วก็บิดมี่แฟนตาซีนะคะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วคือแบบฮอตมากนะคะคือตอนนี้ก็ยังฮอตแหละแล้วราคามันไม่แพงอ่ะคือแบบมันเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างตลาดนิดนึงอ่ะใครๆก็ใช้เอางี้ดีกว่าคือตัวป่านเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยป่านเคยแบบว่าคิดว่าน้ำหอมเนี่ยนะคะมันมีอายุของมันคือแบบ3ปี5ปีหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราได้ไปอ่านบทความของนักปรุงน้ำหอมนะคะที่เป็นแบบบทความของต่างประเทศต่างๆนะคะเขาจะบอกว่าน้ำหอมเนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะคะพอได้รู้ความจริงว่าน้ำหอมเนี่ยมันไม่ได้หมดอายุนะคะป่านก็เลยแบบซื้อรัวๆเลยจ้ะซื้อรัวๆไม่ใช่คนที่เอ็กซ์เพิร์ทเรื่องน้ำหอมนะคะแต่คือป่านเป็นคนบ้าคนหนึ่งนะคะเป็นเพอร์ฟูมเลิฟเวอร์ก็คือแบบเราชอบดูขวดที่มันสวยๆนั่งมองมันทั้งวันอ่ะคือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบน้ำหอมเหมือนกันเนี่ยจะรู้ดีว่ามันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขวดสวยจังเลยพอมาแกะดูมันหอมจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเลอค่ารู้สึกแบบปลื้มปริ่มในการที่ได้มาในแต่ละขวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกขวดเนี่ยก็จะมีแบบว่าสตอรี่ของมันนะคะที่เราแบบอยากได้อยากซื้อเนาะณจุดนั้นนะคะการสะสมน้ำหอมเนี่ยคือขวดอะแต่ละขวดมันสวยถ้าเราจัดวางไม่สวยมันก็จะไม่สวยสิ่งที่ป่านจัดวางเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือแบรนด์นะคะก็คืออันไหนที่เป็นแบรนด์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะมันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มของ Chanel นะคะปั่นมีเกือบทุกอันเลยอะ่ะขวด Limited Edition นะคะสีแดงนะคะรุ่นธรรมดาก็มีรุ่น Limited ก็ดีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นแบบรุ่นแบบ Expert นะคะก็คือจะเป็นขวดแบบเนี้ยซึ่งจะแพงขึ้นนะคะก็มีนะคะของผู้ชายก็มีของผู้หญิงก็มีนะคะ Chanel ก็จะมาต่ออีกตู้หนึ่งนะคะอยู่ข้างๆกลิ่นของ Chanel นะคะที่ป่านชอบที่สุดนะคะก็คือจะเป็น Chanel Vif นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะคือชอบมากนะคะกลิ่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบ
หอมหวานนะคะความอ่อนเยาว์นะคะมีความแบบใช้แล้วเนี่ยรู้สึกแบบเอ้ยอ่อนๆ นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นสาวอยู่ตลอดซึ่งกลุ่มชาแนลนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาแนลแบบกลุ่มแบบแชนแบบนี้นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแชนชานอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันจะมีหลายรุ่นมากซึ่งป่านอ่ะมีทุกรุ่นเลยนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ขวดนะคะก็คือจะมีทั้ง EDT และ EDP นะคะแล้วก็ส่วนน้ำหอมนะคะตัวดังนะคะก็คือ Bleu de Chanel นะคะป่านมีทั้งพาฟูมนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น EDT นะคะแล้วก็มีน้ำหอมผู้ชายอีกอ่ะก็มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบรุ่นแพงของเขาอ่ะก็มีนะจ๊ะข้างบนก็จะเป็นมัตตาคอปเดซี่นะคะคือแบบเป็นทุ่งดอกไม้นะคะให้เธอเลยนะคะหนึ่งช่องนะคะมันก็จะมีตัวที่เป็นกลุ่มสีฟ้าก็จะมีมัตตาคอปอยู่ในนี้ด้วยนะคะกลุ่มสีม่วงก็จะมีมัตตาคอปอยู่ในกลุ่มสีม่วงด้วยนะคะแอบอยู่ตรงนี้นะคะส่วนโจมาโลนนะคะคือป่านเนี่ยมีโจมาโลนอยู่2ช่องใหญ่นะคะเอาจริงคือมีเกือบครบทุกกลิ่นแล้วอะแต่ว่าไม่ครบแล้วซื้อต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีที่วางแล้วอะขวดเล็กขวดน้อยก็ต้องเอามาซ้อนกันอยู่ในนี้นะคะซึ่งโจมาโลนะคะกลิ่นที่ป่านชอบที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็น English Pear and Freesia นะคะแล้วก็ลองมาเนี่ยก็คือเป็น Peony and Bush นะคะแล้วก็ Honeysuckle and Davina แต่ว่ากลิ่นที่แพงที่สุดของโจมาโลนะคะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็คือจะเป็นขวดนี้เลยนะคะที่จะเป็นแบบรุ่นที่เข้มข้นมากที่สุดนะคะเป็น Limited Edition นะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นโจมาโลนนะคะ Rose and White Musk นะคะ Absolute นะคะคือเป็นกลิ่น Rose ที่เข้มข้นไม่หวานมากนะคะแล้วก็ไม่เวียนหัวนะคะ 11,000 บาทนะคะสำหรับโจมาโลนขวดนี้นะคะคือแบบราคาแรงมากแรงที่สุดนะคะเท่าที่ซื้อมาเลยแล้วก็Juicy Couture นะคะก็คือจะเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมแบบหวานๆขวดสวยๆนะคะแล้วก็มีแบบโบนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะก็ปั่นก็มีเกือบทุกรุ่นเลยเหอะ Yahoo! แล้วก็ส่วนด้านบนนะคะคือจะเป็นแก๊งสีดำนะคะที่ปั่นวางเนี่ยนอกจากวางตามแบรนด์แล้วก็วางตามสีด้วยนะคะก็จะมีแบบกลุ่ม Valentino นะคะArmani C นะคะแล้วก็จะเป็น Gucci นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นVictoria Secret ต่างๆนะคะแล้วก็อีกมากมายอยู่ด้านในนะจ๊ะแก๊งนี้นะคะก็คือจะเป็นแก๊ง Prada นะคะกับ Valentino นะคะก็คือว่า Valentino เนี่ยรุ่นที่เป็นดอกไม้เนี่ยคือปั่นชอบมากคือปั่นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขวดสวยจังเลยนะคะปั่นมีทุกสีเลยสีที่หาง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือจะมีสีชมพูสีส้มนะคะแล้วก็มีดอก3ดอกดอกเดียวด้านหลังนะคะแต่ว่าสีที่หายากเลยนะคะก็คือจะเป็นนี่เลยนะคะสีดำกับสีเทาเราก็ไปตามเก็บมาได้นะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นแก๊งพาด้านะคะพาด้าแคนดี้อ่ะอีแม่ก็มีครบเลยนะจ๊ะพาด้าแคนดี้นะคะเยอะแยะมากต่อมาช่องนี้นะคะช่องนี้จะชอบเป็นพิเศษนะคะที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเน้นสีทองคือแบบว่าเป็นธีมสีทองนะคะธีมสีทองเนี่ยก็จะมีดิออร์นะคะที่เป็นรุ่นจาดอร์นะคะป่านก็มีเกือบครบหรือว่ามีครบก็ไม่รู้นะคะแต่คือแบบว่าพยายามตามเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราตามได้เนาะจาดอนะคะ Essence de Parfum นะคะแล้วก็มี Touch and Parfum ก็คือจะเป็นรุ่น Touch ที่เป็นรุ่นที่เข้มข้นที่สุดอะของเขาอะ Dior ที่เป็นจาดอจอยต่างๆก็มีดูสิข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นอลิซาเบธอาร์เดนนะคะเบอร์เบอรี่นะคะวิกตอเรียซีเคทนะคะแล้วก็ Versace Vantus Gucci ต่างๆนะคะ YSL นะคะ Prada แอบอยู่นะคะแล้วก็นี้นะคะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าหอมมากอันนี้น้องจูนเจลลี่จูนนะคะแนะนำมานะคะอันนี้ก็หอมมากนะคะจะเป็นกลิ่นแนวแบบตะวันออกกลางนิดนึงแต่ว่าหอมช่องต่อมานะคะเป็นแก๊งดีออร์อีกแล้วนะคะรุ่นแรกๆเลยอ่ะที่บั่นสะสมนะคะคือแบบใช้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยลูกหนูจังเลยขวดสวยน่ารักกุ้งกิ้งนะคะซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นหลายวาไรตี้มากมิสดีออร์บูมมิ่งบูเก้นะคะแอบโซลูทลี่บูมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือปั่นก็จะมีทุกไซส์เลยเนี่ยเก็บขวดเล็กขวดน้อยนะคะแล้วก็มีลาพาฟูมอีกที่แบบจะเป็นแบบขวดที่แบบเข้มข้นมากขึ้นนะคะคือโบและสีของน้ำเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะแล้วก็มีเป็นมิสดีออร์ที่เป็นบอดี้มิสก็มีนะคะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดก็มี2ไซส์เลยนะคะก็คือจะเป็นดีออร์จอยแล้วก็มีแบบรุ่นเล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะ Dior Addict ก็มีแล้วก็กลุ่ม Poison เนี่ยก็มีครบเลยนะ5กลิ่นนะคะอันนี้เรานับได้4เนาะกลิ่นที่5เนี่ยแอบอยู่ตรงนี้นะคะ Poison กลิ่นที่5อยู่ตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็คือแก๊ง Britney นะคะเมื่อกี้เอาออกไป
เมาส์มอยเนาะก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะคะบิทนี่นะคะเป็นกลุ่มน้ำหอมกลุ่มแรกนะคะที่ป่านสะสมไปตามเก็บมาจนครบนะคะกล้าพูดได้เลยว่าเกือบครบ มีแค่ไม่เกิน5ขวดที่เราแบบ lost ไปก็คือแบบพลาดไปก็คือมันหาไม่ได้นั่นแหละนะรุ่นแรกก็คือรุ่นแรกของนางคือเป็นรุ่นจานบินนะคะรุ่นจานบินสีฟ้าก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะคะแต่ว่านางไม่มีที่วางนะคะเนื่องจากแพ็กเกจเนี่ยจะวางยากนิดนึงก็จะเอาไปวางรวมกับสีเขียวนะคะกลุ่มที่เป็นบิทนี่เป็นกลุ่มที่กลิ่นแบบหอมขนมแล้วมีความเซ็กซี่มีความอ่อนเยาว์นะคะใครใช้บิทนี่เนี่ยเราจะดมรู้เลยว่าแบบเฮ้ยคนนี้ใช้บิทนี่ว่ะนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบติดทนนานนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้เราก็มีจ้ะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดกลิ่นก็จะแบบหอมหวานหอมขนมแนวๆของคุณแม่บิทนี่เลยนะคะ อีกช่องนึงเป็นแก๊งอาร์มานี่โค้ดนะคะมันมีทั้งหมด6ขวดนะคะก็น่าจะใกล้ครบแล้วแหละหรืออาจจะครบก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือเราตามเก็บมาได้6ขวดนะคะแล้วก็ My Burberry นะคะป่านก็มีครบเลยนะคะเป็นขวดลิมิเต็ดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตามเก็บมาครบเลยนะคะสำหรับ My Burberry นะคะข้างหลังนะคะก็คือจะเป็นน้ำหอมกลุ่มที่เป็นยูนิเซ็กซ์นะคะพวก CK นะคะ CK1 Glow นะคะแล้วก็ CK1 ที่เป็นสีแพทินัมนะคะแล้วก็ CK All เกือบครบดีกว่านะคะเพราะว่า CK เนี่ยตามเก็บมาได้เยอะนะคะก็คือจะมีแบบในแก๊งสีแดงด้วยอีก3ขวดนะคะแก๊งสีฟ้าอีกประมาณ 3-4-5 ขวดประมาณเนี้ยนะคะส่วนแถวนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของ Dolce & Gabbana นะคะก็จะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะ The One Only One แม่ก็มีจ้านะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นแตงโมกลิ่นยอดฮิตของเขานะคะก็มีนะคะเอาเป็นว่ามีเกือบครบมาจ้ะสำหรับ Dolce & Gabbana นะคะส่วนอันนี้นะคะจัดวางตามสีนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มสีนูดชมพูนะคะอาร์มานี่ซินะคะเรามีทุกรุ่นเลยของอาร์มานี่ซินะคะก็คือจะมีเป็นขวดที่เป็นขวดลิมิเต็ดขวดธรรมดาขวดอินเทนส์นะคะแล้วก็ขวด EDT นะคะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นซินะคะพอเฟเม่สีชมพูนูดล่าสุดนะคะเราก็มี2ไซส์เลยนะคะไซส์ขวดใหญ่เนี่ยนะคะแบรนด์ให้มานะคะแล้วก็ขวดนี้เนี่ยซื้อมาก่อนที่จะเข้าไทยนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะรุ่นแรกๆเลยที่ป่านมีนะคะก็คือจะเป็นซีลิมิเต็ดอีดิชั่นเหมือนกันเป็นขวดแบบเนี้ยหาซื้อไม่มีแล้วคืออันนี้หอมมากจริงนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นเวอร์ซาเช่กลุ่มน้ำหอมที่เป็นตัวท็อปของฟาแกนติก้านะคะก็คือจะเป็นนีน่าลิชี่นะคะจะมีบอสฮิวโก้บอสด้วยนะคะมีแฟนเพจหลายคนเนี่ยบอกว่ากลิ่นนี้หอมปั่นก็ชอบเหมือนกันนะหอมแบบผู้หญิงหวานๆใสๆนะคะจีวองชี่ก็มีนะคะอันนี้ก็มีครบเลยนะคะสำหรับจีวองชี่นะคะแล้วก็กุชชี่บลูมนะคะเราก็มีครบเลยนะคะ3อันเนาะวอเลนติโน่สีนูดก็เอามาไว้ตรงนี้อันนึงนะคะเพราะว่าเราแบ่งตามสีนะคะอันนี้นะคะส่วนนี้นะคะเป็นแก๊งสีฟ้านะคะนี่ก็จะมีเป็นแคทเชอร์เพอรี่นะคะซึ่งขวดคุณแม่เนี่ยสวยมากคือแบบหอมแบบฟาดๆแล้วมันจะมี2สีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีแดงนะสีฟ้าเนี่ยจะมีความสดชื่นมากกว่านะคะแล้วก็เป็นแก๊ง CK นะคะที่เป็นขวดสีฟ้าก็อยู่นี่หมดเลยนะคะมอสกิโน่ก็จะมีดาวิดอฟนะคะมีคุณแม่บิทนี่นะคะมีทิฟฟานี่แอนด์โคนะคะมี My Burberry ที่เป็นตัว Baby Touch นะคะแล้วก็นี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้นะคะก็คือจะเป็น212 VIP นะคะ Party Fever นะคะขวดมันสวยมากอ่ะแล้วก็กลิ่นเนี้ยมันจะมีความแบบปาร์ตี้ต่างๆนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นน้ำหอมที่ป่านซื้อเองรู้แรกๆเลยนะคะก็คือจะเป็น Moschino Face นะคะกลิ่นมันก็จะแบบหอมสดชื่นแต่ว่าดีไซน์ขวดเนี้ยมันจะเหมือนแบบน้ำยาเช็ดกระจกนิดนึงอ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี้ยนะคะก็จะมีอิเซมิยาเกะนะคะสีฟ้าขวดสวยน่ารักดีงามนะคะอันนี้จะเป็น Angel นะคะเป็น EDP นะคะมางข้างนะคะจะเป็นแก๊งสีแดงนะคะแก๊งสีแดงก็จะมี Armani C นะคะ Nina Ricci นะคะ Dolce & Gabbana นะคะ Elizabeth Red Door นะคะตัวที่บล็อกเกอร์แบบชอบรีวิวกัน Gucci Rush เราก็มีนะคะ Moschino Davidoff มีหมดนะคะแล้วก็มี Escada นะคะอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคะแล้วก็แก๊ง CK1 ที่เป็นขวด Limitedสีแดง CK1 for him for her ก็มีนะคะแล้วก็ของคุณแม่ Katy Perry นะคะสีแดงดูสิอันนี้จะแบบเซ็กซี่ฟัดฟ้านะคะดีงามมากเลยอันนี้นะคะ
แล้วก็แก๊งสีชมพูนะคะเป็นแก๊งแบบสดชื่นสดใสน่ารักที่เล่นเป็นกันเองอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งสีชมพูนะคะจะมีข้างในนะคะก็คือจะเป็นวอสาเช่นะคะมีแอปซาลูนะคะแล้วก็มีไบรท์คริสตัลนะคะสองสีนี้นะคะปูชี่เอนวี่มีก็มีนะคะจะเป็นแนวกลิ่นกุหลาบนิดนึงจิวงชี่ไลฟ์นะคะตัวนี้ก็มีนะคะแล้วก็จูซี่กูตูก็แอบมาไว้นี่สองอันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเนี่ยนะคะน้ำหอมลาคอสจะบอกว่าขวดไม่สวยแต่หอมมากนะคะกลิ่นนี้ปั่นก็ชอบเหมือนกันนะคะกลิ่นน้ำหอมที่ขวดไม่สวยแต่กลิ่นดีมากที่ปั่นชอบอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อของ Ferragamo นะคะ Incanto เป็นน้ำหอมที่ปั่นแบบใช้หมดหลายขวดนะคะก่อนหน้าที่จะสะสมนะคะตัวนี้ก็ดีงามหอมมากเลยนะคะแก๊งสีชมพูข้างหลังก็จะมีเป็นGucci Rush นะคะแล้วก็ Victoria's Secret นะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเซ็กซี่ยั่วๆจ้าก็คือจะมีเป็นนาซิโซ่นะคะแล้วก็มีเป็นแก๊งบูการีนะคะนาซิโซ่ก็มีครบทุกสีผาดสีแดงที่เป็นฝาใสรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็ยังไม่มากำลังรอของอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็บูการีมีครบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของหลังโคมนะคะอันนี้คือดีหอมมากกลิ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยของลองแวงกลิ่นนี้ปั่นก็ชอบเหมือนกันนะคะอเกอร์อินแคปรินะคะคืออันเนี้ยหอมมากแต่ไม่ทนเลยอ่ะข้อเสียคือมันไม่ทนเลยคือกลิ่นแบบใช้แล้วแบบใช่เลยอ่ะเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วลดอายุแต่ว่ามันไม่ทนเลยอ่ะซึ่งเมื่อกี้นะคะเราลืมลังโคมนะคะไปอีกอันหนึ่งนะคะนี่ก็คือจะเป็นแก๊งลังโคมที่ปั่นสะสมไว้นะคะเอาเป็นว่าปั่นมีเกือบครบเลยหรือว่ามีครบก็ไม่รู้นะคะอย่างลังโคมมิราเคิลนะคะ3รุ่นปั่นก็มีนะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นลาเวียเอเบลนะคะก็มีครบเลยกล้าพูดได้เลยว่ามีครบนะคะสำหรับแก๊งลาเวียเอเบลนะคะขวดลิมิเต็ดก็มีนะคะขวดที่เป็นกิตเตอร์นะคะขวดที่เป็นแอปซาลูก็มีนะคะถัดมานะคะจะเป็นแก๊งสีเหลืองนะคะก็จะมีเป็นกุชชี่นะคะแล้วก็จะมีมาร์กจาคอบเดซี่นะคะเวอร์ซาเช่สีเหลืองนะคะคลินิกแฮปปี้นะคะแล้วก็ดีเคนไวใครชอบกลิ่นสดชื่นนะคะคือแก๊งเนี้ยคือดีเคนไวก็ดีนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็มีกลิ่นแอปเปิลนิดนึงเจืออยู่นะคะกลิ่นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเบบี๋เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะคะสำหรับบูการีนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องน้ำหอมของผู้ชายนะคะเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นที่เราแบบคัดสรรมานะคะว่าแบบดีรสนะคะก็สำหรับป่านนะคะที่เป็นอาร์มานี่นะคะก็จะมี2อันที่ป่านชอบนะคะก็คือจะเป็นอาร์มานี่โคนะคะโคโลเนียนะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นที่คุณสาใช้นะคะก็คือจะเป็นอาร์มานี่โคของผู้ชายนะคะที่เป็น EDP นะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะกุชชี่ของผู้ชายนะคะก็คือกลิ่นที่น้องแอมชอบนะคะครีตก็มีนะคะแล้วก็ My Burberry Indigo นะคะนี้เนี่ยสำหรับแบบผู้ชายที่แบบแนวแบบหล่อเซอร์มีความแบบแบดๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะนี้ลดๆนะคะแล้วก็กลิ่นที่แบบยอดฮิตนะคะก็คือ Davidoff Cool Water นะคะเป็นกลิ่นแบบสปอร์ตนะคะแบดบอยอันนี้ชอบมากคือเป็นกลิ่นแบดบอยสมชื่อนะคะแล้วก็ขวดก็จะมีความเป็นแบบสายฟ้าต่างๆนะคะดีเซลก็มีนะคะโคชก็มีนะคะแล้วก็ตัวโดเช่นกาบาน่านะคะกลิ่นใหม่ล่าสุดก็มีนะคะซึ่งขวดสวยมากดูดิของแอร์เมสนะคะกลิ่นนี้ก็ดีนะคะแต่ว่ากลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบโตๆอ่ะใช้แล้วแบบว่าดูแบบน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะก็ยิ่งใหญ่นะคะใช้ย่อยนะคะไม่แพ้กันสามารถหาตู้มาต่อได้อีก3ตู้เลยนะคะหาตู้เล็กตู้น้อยนะคะมาแทรกนะคะจนได้เต็มแม็กขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละเชลกันนะคะเชลแรกนะคะก็จะเป็นมิวนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่ม Calvin Klein Eternity อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมี Dolce & Gabbana นะคะตัว Light Blue นะคะกลิ่นนี้ปั่นชอบมากเลยนะคะเป็นของวาเลนติโน่นะคะก็จะมีทอมฟอร์ดนะคะซึ่ง2กลิ่นนี้ไม่หอมเลยเป็นกลิ่นแปลกๆนะคะเป็นกลิ่นแบบเฉพาะตัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นโชพาดนะคะพี่มดชินามอลเกิร์ลให้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะขวดสวยงามนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอโมอะไรสักอย่างนะคะซึ่งแพงมากนะคะกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบตะวันออกนิดนึง
นะคะแล้วก็นี้ปั่นชอบมากเลยเป็นของยี่ห้อมองบลังนะคะซึ่งปั่นมีครบ3สีเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบหอมสดชื่นนะคะคือแบบเป็นหอมสดชื่นน่าอยู่ใกล้นะคะเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้ฟลอรัลนะคะแล้วก็นี้จะเป็นเกอร์แลงปารีสนะคะชาลิมาอะไรสักอย่างกลุ่มข้างๆนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของ YSL นะคะมองปารีสนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นกลุ่มของจิมมี่ชูนะคะปั่นก็มีครบทุกอันเลย wow. แล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะคะของปี2019นะคะก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเอเลียนนะคะมักเลอร์นะคะแล้วก็นี้เป็นวิกตอเรียซีเคร็ตนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นโทลิเบิร์สนะคะอันนี้เนี่ยคือดีงามมากนะคะแล้วก็ขวดสวยนะคะปั่นชอบมากเลยนะคะปั่นมีครบทุกกลิ่นเลยนะคะแล้วก็จะมีของปาโกลาบานนะคะก็คือจะเป็น Lady Million นะคะเป็นกลิ่นที่แบบใช้แล้วดูแพงมากนะเป็นฟิลแบบใช้แล้วแบบรู้สึกรวยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะจะเป็นแก๊งสีม่วงนะคะก็จะมีของCater Perry นะคะตัว Cat นะคะแล้วก็มี Long Wang มี Gucci มี Jo Malone นะคะ Eternity นะคะแล้วก็ตัว Marc Jacobs Daisy สีม่วงนะคะแล้วก็มีน้ำหอมอันนี้ด้วยนะคะ Amore อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ถูกขออภัยนะคะแพงมากเลยถัดลงมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของอันนี้จะเป็น Lovely นะคะของ Sarah Jessica Parker นะคะแล้วก็มี Estée Lauder นะคะแล้วก็มีตัว Huda Beauty นะคะปั่นมีครบเลย4กลิ่นนะคะแล้วก็มีของเกอร์แลงนะคะมีครบทุกกระโปรงเลยของเกอร์แลงนะคะแล้วก็มีของเกอร์แลงอีกเช่นกันนะคะเป็นอีกแพ็คเกจนึงนะคะแพ็คเกจน่ารักมากนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแก๊ง Prada นะคะก็มีเกือบครบทุกสีเลยนะคะแล้วก็ถัดไปด้านล่างนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ Hermes แล้วก็ข้างหน้าเลยนะคะภูมิใจนำเสนอมากก็คือเป็นแบบขวดสวยที่ป่านชอบที่สุดนะคะอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็น Taylor Swift นะคะเป็น Wonderstruck นะคะของ Taylor จริงๆมันมี2สีนะคะก็คือน้ำเงินนะคะข้างหลังเนี่ยเป็นสีแดงมีความเป็นโฮโลแกรมเหมือนกันนะคะป่านว่าชอบสีน้ำเงินมากกว่านะคะเพราะว่าหอมกว่าแล้วก็ขวดสวยกว่านะคะอันนี้ Moschino นะคะทอย2นะคะก็ขวดก็จะน่ารักกุ้งกิ้งแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เลยนะคะของ Ferragamo นะคะคือมันมีทั้งหมด3กลิ่นใช่ป่ะปั่นชอบสีดำมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบหอมยั่วๆนะคะแล้วคือติดทนมากเลยทั้ง3กลิ่นนะคะแพ็คเกจก็น่ารักนะคะถัดไปนะคะมองไปด้านหลังนะคะก็จะเจอแก๊งของ Anasui นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะ Anasui Mermaid นะคะน้ำสีฟ้าๆนะคะด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็น Anasui Unicorn นะคะอันนี้จะหอมแพงอันนี้จะหอมแบบสดชื่นแนวแบบไปทะเลกลิ่น Mermaid เลยใช่เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่งได้มาเลยนะคะขวดล่าสุดนะคะเป็นของชอปอโกติเย่นะคะคือหอมพีคมากติดทนมากคือแบบถ้าใช้ต้องฉีดนิดเดียวอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบไม่ชอบน้ำหอมที่แบบกลิ่นฟุ้งๆอ่ะคือจะใช้ตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบโหติดทนนานๆนะคะยั่วๆนะคะแล้วก็มีความหวานนะคะชองปอนโกติเย่นะคะตัวนี้ดีเลยแล้วก็นี่เลยนะคะเราได้น้ำหอมหลุยมาทั้งหมด1 2 3 4 5ที่เป็นไซส์เล็กนะคะเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบขายดีมากนะคะเราก็เลยได้ไซส์เล็กที่เป็นไซส์แบบทราเวลนะคะเดินทางนะคะแล้วก็น้ำหอมหลุยคือแพงมากอ่ะคนละแบบ 8,850 บาทนะคะ oh, no. นี่นะคะขวดก็แบบเรียบๆแต่ฮารูฮารานะคะกลิ่นโรสเนี่ยปั่นชอบมากสุดนะคะน่าลงทุนถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นน้ำหอมนะแล้วก็นี้นะคะเป็นของบูการี่นะคะเป็นรุ่นที่แบบแพงขึ้น ซึ่งขวดก็จะแบบอลังการงานสร้างแบบนี้นะคะขวดแบบแนวแบบอียิปต์ๆหน่อยคือปั่นไปดมมาเนี่ยแล้วปั่นรู้สึกว่าสีม่วงอ่ะคือดีสุดนะคะอันนี้ซื้อที่ King Power ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย 7,000 หรือ 9,000 เนี่ยแพงมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Power Sachet นะคะ Dylan Blue นะคะอันนี้ก็จะหอมเซ็กซี่ยั่วๆแพงๆนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุชชี่ใหม่ล่าสุดนะคะคือดมกลิ่นแล้วเนี่ยหอมแพงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็เลยจัดมาเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของ Estée Lauder นะคะของ Erlin เป็นแบรนด์น้ำหอมในเครือ Estée Lauder นะคะขวดก็จะเป็นแบบมีความเป็นหินธรรมชาติต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่น Amber Musk นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ำหอมยี่ห้อไมซันอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ที่อัดคลิป
กับน้องแอมไปแล้วนะคะคือขวดแบบสวยหรูดูแพงมากนะคะอันนี้ซื้อจากเนเธอร์แลนด์นะคะไม่แพง 2,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็นี้นะคะอามาดเอมองอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะคือเป็นน้ำหอมแบบแนวแบบตะวันออกนะคะคือแบบขวดละเป็นหมื่นเลยอ่ะแต่นี้มันซื้อไซส์แบบที่เป็นเทสเตอร์มานะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นอาร์มานี่รุ่นที่สูงขึ้นมานะคะกลิ่นนี้ดีมากอยากจะบอกนะคะดีมากเลยนะคะแล้วก็มีโจมาโลนะคะซิลวอซซัมนะคะก็จะมีหลายแบรนด์มีเกอร์แลงนะคะมีเบอร์เบอรี่นะคะด้านหลังมีทอมฟอร์ดนะคะมีโดเช่แอนด์กับบาน่านะคะที่เป็นแบบสีชมพูเป็นดอกๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นของวิกเตอร์แอนด์ลูฟนะคะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอนบอนเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะกว่าจะได้มาต้องตบตีแย่งชิงกันมานิดนึงนะคะด้านบนนะคะก็คือจะเป็นเฟอร์ลากาโมนะคะ2กลิ่นนี้นะคะคือดีมากทั้ง2กลิ่นเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทอมฟอร์ดซึ่งแพงมากขวดสวยแต่ว่ากลิ่นนี้แบบไม่ได้อ่ะไม่ชอบนะคะซื้อเพราะว่าขวดสวยเอาเป็นว่าของเกอร์แลงเนี่ยรุ่นเนี้ยคือป่านอ่ะสอยมาเกือบครบแล้วน่าจะครบแล้วแหละมีทั้งหมด9กลิ่นเนี่ยนะคะอันนี้8กลิ่นนะคะแล้วก็มีแอบกลิ่นที่9อยู่ตรงนี้นะคะน้ำหอมที่แพงมากๆเลยนะคะก็จะมีของกิลเลียนนะคะตัวเนี้ยดีมาก2อันนะคะ2กลิ่นนะคะอันนี้เนี่ยความดีงามของมันนะคะมันจะมีตัวที่เป็นคลัชมาด้วยคือแบบเราสามารถใช้คลัชไปงานได้กลิ่นสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบยั่วแซ่บแต่ว่าดูแพงนะคะส่วนอันเนี้ยคือสายแบบเซ็กซี่จัดๆนะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะก็คือจะเป็นแพ็คเกจคล้ายๆกันอีกอันนึงนะคะก็เป็นน้ำหอมที่แบบหายากมากนะคะเป็นน้ำหอมในเครือดีออร์คือป่านอ่ะรู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบน้ำหอมที่แบบเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆอ่ะเป็นกลุ่มที่แบบ niche market นะคะแล้วคือแบบขวดมันสวยนะคะก็เลยเก็บขวดนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็น PLXS นะคะของ Paco Rabanne เหมือนกันนะคะคือนี่มันชอบมากนะคะคือแบบหอมติดทนแล้วก็นี้เป็นน้ำหอมของ Kate Von D นะคะ Kate Von D ที่เป็นเมคอัพนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ปั่นซื้อมาจากฝรั่งเศสที่ไทยไม่มีขายนะคะมีสีดำกับสีขาวเนาะแล้วก็อันนี้เป็น Versace Eros Flame เม่ตัวใหม่ล่าสุดนะคะสีแดงเนาะเป็นน้ำหอมแบบยูนิเซ็กนะแต่คือดมๆแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอะนะคะก็คือผู้หญิงใช้ได้แล้วก็เป็นแบบผู้ชายที่เป็นแบบของแบบชาวสีม่วงอะนี่นะคะก็จะเป็นตัวเท่าๆของเรานะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น Good Girl นะคะตอนนี้เก็บมาครบแล้วนะคะมีทั้งหมด4กลิ่นนะคะมีทั้งดอทมีทั้งไวท์นะคะมีทั้งเรดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบ็คโอเปียมนะคะเป็นของ YSL นะคะเรามีทั้งหมด3กลิ่นนะคะจริงๆขาดไปอีกกลิ่นนึงแต่ว่าไปเทสมาแล้วเนี่ยมันเฉยๆไม่ค่อยหอมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชองปองโคติเย่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสแกนเดิลนะคะปั่นก็มีครบเลย3อันแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฟลาวเวอร์บอมนะคะตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อลือชามากคือแบบว่าถ้าไปพูดให้กับคนที่ขายน้ำหอมอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยตัวท็อปนะคะ Flower Bomb ก็คือกลิ่นที่แบบเข้มข้นมากพีคมากนะคะส่วนชอปอโกติเย่นะคะอันนี้เป็นขวดแรกที่ป่านได้มากลิ่นแบบเซ็กซี่ยั่วมากนะคะตามแพ็คเกจเลยด้านหลังก็จะเป็น Flower Bomb อีกเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบน้ำหอมสายแบบสดชื่นลูกคุณหนูดมแล้วแบบใช้ได้ทุกวันนะคะแนะนำโค้ชนะคะคือโค้ชเนี่ยดีทุกกลิ่นเลย4กลิ่นนะคะติดทนปานกลางแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบสายติดทนมากๆนะคะก็นี่เลยนะคะแนะนำ VIP นะคะ212 VIP นะคะ Carolina Herrier Herrera อะไรสักอย่างเนี่ยปันมีครบเลย4กลิ่นนะคะอันนี้นะคะเป็นกลุ่มของ Armani นะคะคือปันมีครบเลย4อันนะคะรุ่นนี้เนี่ยมันจะมี Sun นะคะ Sky นะคะซึ่งในบรรดา5 6ขวดเนี่ยน้องแอมมี่เนี่ยเขาจะชอบตัว Aqua ใช่ป่ะ Aqua Dergio เนาะแต่ปานนะปานจะชอบ Sky นะคะ Sky เนี่ยจะหอมหวานมากกว่านะคะแล้วก็กลิ่นนะคะที่ปานชอบที่สุดนะคะที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือจะเป็นโอลิมเปียเนาะเป็นกลิ่นที่แบบดีที่สุดของป่านในปีนี้นะคะคือป่านเลือกใช้บ่อยที่สุดนะคะเป็นโอลิมเปียอะควานะคะ2018นะคะตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นลองแวงนะคะแมรี่มีนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ตอนช่วงสามีขอแต่งงานนะแล้วก็เนี่ยคือจิมมี่ชูคือจริงๆอ่ะน้ำหอมของจิมมี่ชูอ่ะปั่นชอบเกือบทุกกลิ่นเลยคือแบบเป็นกลิ่นที่ดีแล้วก็ติดทนคือขวดมันไม่ได้สวยงามมากอ่ะคนก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ดีไม่งั้นอ่ะไม่ได้เอามาวางไว้ตรงนี้หรอก
แล้วก็นี้นะคะจะเป็นของเอลิแซฟนะคะก็ดีนะคะคือแบบหอมทุกกลิ่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าว่างๆเนี่ยจะรีวิวนะคะด้านหน้าเนี่ยพวกนี้ก็คือจะติดไม่ค่อยทนแหละนะคะแต่ว่าปั่นชอบเพราะว่าขวดมันสวยก็เลยเอามาตั้งข้างหน้าเนาะแต่ว่าเอลิแซฟเนี่ยนะคะตัวนี้ทนมากเลย Girl of Now นะคะตัวนี้นะคะมันมีทั้ง2กลิ่นนะคะก็คือเป็นกลิ่นใหม่กลิ่นที่เป็นตัวแรกเนาะก็คือจะเป็นขวดสีฟ้าแบบนี้นะคะทั้ง2ตัวเป็น EDP ค่ะอีกช่องนึงนะคะก็คือจะเป็นช่องสีแดง wow. ได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือจะเป็นArmani C นะคะตัว C เนี่ยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Limited Edition นะคะคล้ายๆกับตัวเดิมก็คือตัวด้านหลังนะคะแต่ว่ามีความหวานเพิ่มขึ้นมามั่นใจมากขึ้นมีความปรารถนามากขึ้นนู่นนี่นั่นตามที่แบรนด์เขาเคมอ่ะเนาะแล้วก็ความติดทนเนี่ยก็คือพอกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบซีเนี่ยตัวนี้ก็ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเป็น limited edition เลยนะคะอันนี้เป็นดีเซลนะคะก็เป็นแก๊งสีแดงนะคะมีดีออร์พอยซันนะคะ Back SS Potion Gucci ที่เป็น limited edition แก๊งลองแวงอยู่ข้างหลังเยอะมากไม่มีที่สว่างแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นจิลสจวตนะคะปันมีทั้งหมด6กลิ่นก็จริงๆอ่ะจิลสจวตน่ะมันไม่ค่อยทนแหละแต่ว่าเราซื้อเพราะว่าขวดมันแบบฟิลแบบเจ้าหญิงมากก็เลยซื้อเก็บนะคะพอลสมิธโรสนะคะอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะเป็นกลิ่นแบบสดชื่นเป็นกลิ่นแบบกุหลาบที่เหมือนเราไปอยู่ในสวนกุหลาบจริงอ่ะแล้วที่สำคัญคือมันถูกแล้วก็ติดทนมากนะคะแต่ว่าข้อเสียคือขวดมันไม่สวยแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นเนี่ยคือดีหมดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นอันที่ปั่นใช้บ่อยมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นลาคอสนะคะเดอะเพอร์ฟูมนะคะนี้เนี่ยก็คือจะหวานมีความฟรุตตี้นะคะใช้ง่ายนะคะแล้วก็สดชื่นมากนะคะโคโค่ชาแนลมันโมเซลนี่ก็ดีปั่นก็ชอบนะคะชอบขนาดไหนก็ดูนะคะซื้อไซส์200 ml เลยอะถัดมานะคะก็คือจะเป็นฟิโลโซฟีนะคะเป็นกลุ่มเกรสนะคะเกลแรงนะคะแล้วก็จะมีเฟอร์กาโมที่เป็นไซส์เล็กที่เอาไว้เดินทางเนาะข้างหลังก็จะมีเป็นวิทนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงขี้เกียจเปิดแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะมีของอารีนาเกนเดย์นะคะแล้วก็จะมีเอสเต้ลาเดอร์ DKNY ปาน่าแคนดี้นะคะแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยเป็นชิเซโดนะคะบูมอันนี้เนี่ยแพ็กเกจสวยมากเลยเคนโซนะคะแปลกตาแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ทนเลยอะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ราคาแรงนิดนึงนะคะ wow. ก็จะมีเป็นกลุ่ม Hermes นะคะ2ขวดนะคะ YSL นะคะ Hugo Boss นะคะอันนี้ก็กลิ่นดีนะคะ Erin นะคะ Garden Rose นะคะอันนี้เป็นกลิ่นแบบกุหลาบแต่ว่าอันนี้จะเป็นโคโลนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น Burberry นะคะด้านหลัง3ขวดนะคะวาเลนติโน่นี่ปั่นก็ชอบนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบลูกคนหนูดูแพงดูมั่นใจคือปั่นอะได้กลิ่นคนที่ใช้กลิ่นเนี้ยเยอะมากเลยนะคะสำหรับวาเลนติโน่รุ่นนี้นะคะคาเทีย2ขวดเนี่ยนะคะมี Hermes เนาะแล้วก็มีตัว CKI ที่เป็นอันใหม่นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นคลินิกกลุ่มแฮปปี้นะคะต่างๆจิมมี่ชูนะคะเอสเต้ลาเดอร์เอสเต้อันนี้ก็ดีนะคะอันนี้ดีปั่นชอบแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะกุชชี่อันนี้ดีมากเลยนะคะสีเขียวนี่ดีนะคะเคนโซ่อันนี้ติดไม่ทนนะคะอันนี้เป็นแนวแบบเฮอร์เบิลเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่โอเคนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นส้มๆนะคะเป็นแอมเมสใช้แล้วสดชื่นนะคะอันนี้เป็น212 VIP เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของผู้ชายนะคะเป็นกลิ่นปาร์ตี้หน่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของ Armani เหมือนกันนะคะก็คือจะมี2รุ่นนะคะ Because It's Youนะคะรุ่นเก่าซึ่งรุ่นใหม่นะคะก็จะเป็น In Love With You นะคะอันนี้นะคะอันนี้ปั่นซื้อจากฝรั่งเศสตอนต้นปีเนาะแล้วก็อันนี้ก็หายากชอบมากเลยนะคะ Alexander McQueen นะคะเป็น EDP ก็ไปได้มาด้วยความฟุกฟลุกบองบังอันนี้ก็สดชื่นหอมน่ารักนะคะแพ็คเกจสวยนะคะอันนี้ปั่นชอบชื่อมากเลยอ่ะชื่อว่าAngel the Demon นะคะก็คือจะเป็นแบบนางฟ้ากับซาตานคือแบบขวดแบบแซฟเวอร์อะไรเงี้ยนะคะเป็นของจิวองชี่นะคะหายากมาก3ขวดสุดท้ายก็จะเป็นของบูการี่นะคะก็มีครบเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะไม่ใช่ขวดเหล้าแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นน้ำหอมนะคะที่เป็นโคโลนที่แบบเป็นแบบรุ่นแบบเก่าแก่รุ่นเดอะรุ่นแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจานบินคุณแม่บิทนี่นะคะรุ่นแรกๆเลยนะคะ Yahoo! ก็มามอยกันคร่าวๆนะคะแบบเยอะมากเลยอ่ะพูดจนเจ็บคอจริงคือแบบ600กว่าขวดนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ670กว่าขวดแล้วนะคะ oh, no. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวปั่นจะ
เมาส์มอย10กลิ่นที่ป่านแบบหยิบใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กลิ่นไหนที่แบบดีงามควรสอยนะคะแล้วก็มีแบบคอนเทนต์น้ำหอมอีกมากมายที่ป่านอยากทำเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะนี่นะคะหลายคนนะคะก็อาจจะมีคำถามนะคะว่าเราทำความสะอาดกันอย่างไรนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะออกมาจากเชลแล้วก็เช็ดทีละขวดเนี่ยนะคะประมาณแบบ 3-4 เดือนครั้งนะคะแต่ว่าเรามีวิธีการโดยการใช้อีแผ่นเนี่ยนะคะแผ่น Magic Clean นะคะไวเปอร์นะคะตัวนี้นะคะที่เขาเอาไว้แบบดักฝุ่นที่พื้นเนี่ยเอามาตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดเข้าตามซอกนะคะซึ่งมันจะเก็บฝุ่นได้ดีมากเลยนะคะซึ่งน้องกี้คนสวยแม่บ้านของเรานะคะกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะอย่างเบามือเคยทำตกไหมคะกี้ซึ่งจะต้องเบามือมากๆเลยนะคะเพราะว่าป่านเนี่ยวางน้ำหอมเนี่ยนะคะค่อนข้างแบบหมิ่นเมย์ชิดขอบนะคะบางอันก็ล้นขอบนะคะทุกอันเลยนะคะก็คือว่าจะต้องแบบเบามืออย่างที่สุดเลยนะคะแล้วก็น้ำหอมนะคะที่ได้รับการปัดฝุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบสวยอ่ะดูดิโอ้มันสวยมากเลยนะจ๊ะคือแบบเงาวิบวิบวับเลยนะคะนั่งมองทั้งวันเนี่ยมันเพลินมากจริงนะคะดีงามจ้า yeah!